เปิดแล้วตอนนี้คอร์สสอนเทรด Forex รุ่นที่6บอกเลยครับว่ารุ่นนี้คุ้มมากๆแล้วก็จะช่วยให้ผลงานการเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นมากๆแน่นอนการันตีจากผลงานนักเรียนกว่า85คนที่ได้เข้ามาเรียนในคอร์สของผมในรุ่นก่อนๆหน้านี้สนใจอ่านรายละเอียดของคอร์สเรียนคอร์สนี้คลิกดูที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้นะครับทุกคนแล้วเจอกันในคอร์สนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในคลิป Challenge 500เหรียญ EP แรกนะครับเย้ถึงเวลาเรากลับมาปั้นพอร์ตกันต่อนะครับทุกคนวันนี้มากับ Challenge ใหม่นะครับวันนี้เป็น Challenge 500เหรียญนะซึ่งอันนี้ต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่าเฮ้ยทำไมผมมาเทรดใน Challenge 500เหรียญก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถามผมมาว่าเฮ้ยพี่มาร์คครับถ้าสมมุติผมมีทุนอยู่100เหรียญเนี่ยแล้วผมอยากจะเทรดทำกำไรให้ได้สัก500เหรียญเนี่ยมันจะได้หรือเปล่ามันจะยากไปไหมเฮ้ยผมเห็นว่ามันเป็นโจทย์ที่น่าสนใจดีนะครับ100ไป500เหรียญนะแล้วก็ขนาดพอร์ต100เหรียญเนี่ยก็เป็นขนาดพอร์ตที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเริ่มต้นเทรดกันด้วยพอร์ตเท่านี้กันเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนั่นเองนะครับผมก็เลยว่างั้นผมหยิบเอาChallengeนี้ขึ้นมาทำดีกว่าจะได้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆกันด้วยนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของChallenge 500เหรียญนี้นะครับก็สำหรับChallengeนี้นะครับผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะทำให้ได้ภายในระยะเวลา1เดือนนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใน1เดือนผมจะพิชิตChallengeนี้ได้ไหมนะครับทุกคนก็หวังว่าChallengeนี้เพื่อนๆจะได้รับความรู้หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนทุกคนดีขึ้นกันนะครับโอเคครับก็สำหรับวันแรกนี้ผมเตรียมพอร์ตเอาไว้แล้วนะครับ100เหรียญ นะทุกคนซึ่งตลาดช่วงนี้ก็โอ้โหอย่างที่พวกเราเห็นกันเลยนะครับน่ารักเหลือเกินนะเหวี่ยงมากไม่ไหวจริงๆนะครับแต่ก็ยังมีหลายๆแกปที่พอใช้เทรดได้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในวันแรกนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคปะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์แรกแล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่ คอผม คอจะพังช่วงนี้ก็นี่นะครับอย่างแรกในภาพใหญ่การวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้การวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดกลับตัวมาไกลมากแล้วแล้วก็ชัดเจนมากครับผมว่าขึ้นต่อไม่ไหวแล้วนะปัจจุบันกำลังเริ่มกลับตัววิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกเองก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามครับผมโอ้โหออเดอร์นี้ไม่ต้องลุ้นเลยนะฮะไม่ต้องลุ้นเลยแทบไม่ต้องลุ้นเลยนะครับเพราะว่าเข้าปุ๊บราคาลงให้เราปั๊บเลยนะครับโอ้โหอยากได้แบบนี้สักพันออเดอร์แล้วโอ้โหช่วงก่อนหน้านี้นะหาจุดเข้าแบบนี้ยากมากเลยนะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ตามดูไลฟ์ผมนะครับจุดเข้าแบบนี้หายากมากโหวันนี้ได้เห็นจุดเข้าแบบนี้แล้วโหรู้สึกเหมือนขึ้นสวรรค์เลยนะทุกคนโหตลาดกลับมาแทบจะเรียกว่าปกติได้แล้วนะครับตอนนี้นะโอเคครับตอนนี้เราได้กำไรมา25เหรียญกับ50เซนแล้วนะครับอ๋อผมลืมบอกไปนะครับใน challenge นี้ผมจะเทรดที่ออเดอร์ละ30เหรียญแล้วก็ไม่มาติงเกลละกันนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เอาไปใช้เป็นแนวทางกันได้ด้วยว่าเนี่ยเฮ้ยเวลาเราเทรดแบบไม่มาติงเกลพอร์ตมันโตได้ไหมซึ่งมันก็โตได้เหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่ามันอาจจะโตช้าหน่อยเท่านั้นเองนะครับทุกคนแต่ก็ถ้าเรามีความอดทนมีความพยายามมากพอยังไงมันก็โตไปถึงได้นะครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะโอเคครับก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปนะครับโหนี่ชื่นใจมาดีมากเลยนะเจอจุดเข้าสวยๆแบบนี้ตั้งแต่ออเดอร์แรกเลยนะครับมาดูกันว่าออเดอร์ต่อไปของเราจะสวยแบบนี้ไหมนะครับทุกคน โอเคปะลุยกันต่อครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงครับโอ้โอเคได้อยู่นะครับได้จุดเข้าสำหรับโอ้สวยมากนะครับอ้าวไม่สวยแล้ว
ได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่2แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่อะไรนะครับกราฟก่อนหน้าเนี่ยเขาเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยล่าสุดเขาจบเทรนขาขึ้นแล้วนะครับนี่นะเห็นไหมครับช่วงนี้เขาเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วก็ไซด์เวย์ตรงนี้เหมือนจะจบไซด์เวย์แล้วด้วยนะครับทุกคนถามว่าดูจากอะไรใช่ไหมดูจากที่ปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมครับราคามันทำสวิงไฮสวิงโลหรือว่ามันไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับก็แปลว่าปัจจุบันนี้กราฟน่าจะกำลังเปลี่ยนจากที่เป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยเข้าสู่ช่วงที่เป็นเทรนขาลงแล้วนั่นเองนะครับแปลว่าแรงขายปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีเยอะมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาไกลมากๆแล้วแล้วก็ชัดเจนมากครับว่าขึ้นต่อไม่ไหวแล้วนะครับเห็นไหมครับช่วงนี้เขานิ่งอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับสวยงามนะครับโหใช้ได้ very good นะถือว่าวันนี้ตลาดวิ่งได้ดีให้กับเราเลยนะครับใช้ได้นะใช้ได้นะอ่ะก็นี่นะครับเขาวิ่งขึ้นต่อไม่ไหวยังเห็นได้ชัดเจนนะแอคชั่นคือนิ่งกิ๊บเลยนะครับตรงนี้และหลังจากนั้นราคาก็เริ่มกลับตัววิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับก็น่าจะเริ่มกลับตัวลงเพราะว่าขึ้นต่อไม่ไหวแล้วนั่นเองนะครับแล้วแรงขายที่มีมากจากภาพใหญ่ที่กำลังจะเปลี่ยนไปเป็นเทรนขาลงเนี่ยก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้มันกลับตัววิ่งลงได้ดีมากขึ้นอีกด้วยให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับแล้วเส้นสโต๊กก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้อีกพอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆกราฟปัจจุบันนี้น่าจะเข้าสู่ช่วงของการกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วจริงๆก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้นะและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปอย่างสวยงามเลยครับผมถือว่าเป็น2ออเดอร์ที่สวยมากเปิดมาเอาเลิกเอาชัยชาเลนจ์นี้ได้ดีนะครับถ้าเริ่มมาดีอย่างนี้แสดงว่ามีแววว่าชาเลนจ์นี้เราจะทำได้สำเร็จใน1เดือนนะฮะ อย่าน้อยเอามาเป็นความเชื่อนิดนึงนะโอเคครับตอนนี้เราทำกำไรมาได้ทั้งหมด52เหรียญกับ80เซนแล้วหูถือว่าเริ่มต้นมาได้ดีมากนะครับปะเดี๋ยวลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปนะครับก็เดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่3แล้วนะครับหูจุดเข้าวันนี้มีเยอะมากเลยนะค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับก็ได้เป็นตรงนี้นะครับโอเคครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่ชัดเจนมากครับว่านี่คือเทรนขาลงนะฮะทุกคนลงมาสวยมากๆเลยนะครับก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้การวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาไกลมากๆแล้วด้วยแล้วก็ชัดเจนมากครับว่าขึ้นต่อไม่ไหวแล้วปัจจุบันกำลังกลับตัววิ่งลงมาแล้วนะครับเห็นไหมครับแล้วเส้นสโต๊กก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้มาดูกันครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอึ๊บเฮ้ยโอ้สรุปผลลัพธ์ที่ได้เราแพ้นะครับทุกคนโอ้วันนี้มาดีมากแล้วนะแต่ว่าออเดอร์ที่3เราจบไม่สวยเลยนะทุกคนจบแพ้แล้วแพ้ช่วงท้ายด้วยนะครับราคาดีดกลับมานะโอ้โหกลายเป็นแพ้เลยนะครับสงสัยตลาดมันอาจจะกลับมาผันผวนเหมือนเดิมแล้วฮะ อะไรเนี่ยโอ้โหคือปกติจังหวะนี้แรงขายมันจะมีเยอะมากเลยครับราคามันจะลงต่อได้ดีมากๆเลยนะแต่นี้คือโอ้โหไม่ลงต่อเลยแถมกลับตัวขึ้นมายาวด้วยนะครับแย่มากเลยนะตรงนี้โอเคครับตอนนี้กำไรเราลดมาเหลือ22เหรียญกับ80เซนนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวลุยกันต่อในออเดอร์ที่4นะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เวลาก็อยู่ที่ประมาณบ่าย 3:30 นแล้วนะครับ
3:31แล้วนะครับโอ้โหเมื่อวานเราเทรดจบเซสชันก็เนี่ยแหละครับไป3:30เหมือนกันนะวันนี้ก็จบไป3:30เหมือนกันนะครับมันจะตรงอะไรกันขนาดนี้นะฮะโอเคครับตลาดตอนนี้ไม่มีจุดเข้าเลยนะครับเหวี่ยงหนักมากทุกกราฟเลยนะครับทุกคนไม่ไหวจริงๆนะสงสัยว่าตลาดจะยังไม่ได้กลับมาวิ่งได้ดีเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็เมื่อกี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆนะครับที่ความผันผวนมันแค่ลดลงเฉยๆนะครับแล้วสุดท้ายก็เนี่ยครับมันก็วิ่งกลับมาตามปกติเนาะมันก็เริ่มกลับมาผันผวนอะไรตามปกติของมันนะครับทุกคนโอเคครับก็เพราะฉะนั้นในวันแรกของเรานี้ผมขอหยุดพักก่อนเลยแล้วกันนะครับก็งั้นเดี๋ยวเรามาสรุปผลการเทรดกันเลยนะครับทุกคนก็สรุปนะครับวันนี้เราได้เทรดกันไปทั้งหมดเนี่ย3ออเดอร์ชนะ2แพ้1นะครับทุกคนก็บิเลทที่เราทำไปได้ทั้งหมดวันนี้ก็คือ 66.67% แล้วก็กำไรที่เราทำได้ทั้งหมดในวันนี้ก็คือนี่เลยครับ 22.8 เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณนี่เลยครับ805บาทกับอีก98สตางค์นะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ800บาททวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดในเซสชั่นแรกของ Challenge 500เหรียญนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าอย่างน้อยจบได้สวยนะครับสำหรับในเซสชั่นนี้นะแม้ว่าออเดอร์สุดท้ายของเรามันจะไม่สวยก็ตามนะฮะแต่ก็โอเคนะถือว่าพอใช้ได้นะพอใช้ได้นะครับวันนี้จบกำไรก็ถือว่าสวยแล้วนะครับโอเคครับก็สลับในคลิปนี้ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมกันหน่อยนะครับแล้วก็สลับในคลิปนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูแล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดใน Olymtrade นี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิก Olymtrade ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีแบบฟอร์มให้เพื่อนๆสมัครสมาชิกอยู่ในหน้าเว็บไซต์เลยนะครับก็ผมแนะนำว่าให้สมัครสมาชิกโดยใช้ Gmail แทนนะครับมันจะสะเถียรกว่านะแล้วก็ตอนสมัครก็แนะนำว่าให้อายุเกิน18ปีด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ความรู้ในการเทรดก็ศึกษาจากในช่อง YouTube ของผมนี้ได้เลยนะครับผมทำคลิปสอนออกมาให้ทุกสัปดาห์เลยเป็นคลิปดีๆทั้งนั้นเลยด้วยนะครับก็จะได้ช่วยให้เพื่อนๆพัฒนาการเทรดให้มากขึ้นได้นะครับยิ่งถ้าเพื่อนๆอยากเข้ามาเทรดแต่ Olymtrade นี้นะครับความรู้เพื่อนๆยิ่งต้องมีเยอะเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าความรู้ของเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่ความเสี่ยงของเพื่อนๆมันจะมากกว่าแทนนั่นเองนะครับกลายเป็นว่าระยะยาวเนี่ยโอกาสที่เพื่อนๆจะทำกำไรได้มันจะน้อยลงนะครับหรือกับการอาจจะกลายเป็นขาดทุนแทนก็ได้นะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนศึกษาให้เข้าใจก่อนที่เพื่อนๆจะมาเทรดกันนะครับตัดนี้นะโอเคครับก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ